เรื่องปัญหาภาคใต้นะครับซึ่งท่านสมาชิกซึ่งเป็นอดีตนายกก็ได้อภิปรายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็อยากเรียนให้ทราบว่าภาคใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ยางอย่างเดียวนะครับมีโอกาสอื่นอีกมากมายนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราก็ให้ความสนใจนะครับแต่ก็อีกนะครับก็วกไปเวียนมาจนกระทั่งเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมว่านะครับเพราะก่อนผมจำไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดหรอกครับเมื่อวันที่12 กันยายน 2566ท่านได้กล่าวไว้ว่าพรรคเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังท่านพูดชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่าพรรคที่อยู่คนละภาคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเถอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับส.ส.เองก็ไหลไปอยู่พรรคอื่นคะแนนเสียงพรรคตัวเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์มาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับขอให้มันท้าทายหน่อยนี่ไม่ใช่เอามุกเดิมๆมาพูดกันตลอดเวลานะครับผมยืนยันนะครับผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการกระทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับ